วัสดีครับผมป้องนะครับวันนี้เรามากางเต็นท์กันที่วัฒนาเมาเทนแคมป์นะครับก็เห็นมีเพื่อนๆแบบว่าโพสต์รูปจะบอกว่ามาถึงก็ประทับใจนะครับลานเขาจัดไว้ดีมากเลยนะคือแบบว่ามันเป็นแบบยอดเขายอดเขาอ่ะเนี่ยนะครับมันจะมีเป็นเหมือนแบบเป็นมุมสูงให้ดูเยอะๆเลยนะครับเฮ้ยเจ๋งมากเลยอ่ะผมรู้สึกว่ามันดีมากแล้ววิวก็ดีมากนะครับถ้าเราอยู่บนอันนี้เป็นแบบลานบนสุดเลยครับคือมันเขาจะเหมือนแบบมีลานที่เป็นยอดเขาเยอะๆก็จะมีด้านนู้นนะครับอันนี้ผมเอารถขึ้นมาจอดเดี๋ยวแค่เอาของลงเฉยๆแล้วก็เอาลงไปจอดข้างล่างนะครับพระอาทิตย์เนี่ยมาจากทางนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวบ่ายก็จะตกไปทางด้านนี้แต่ว่าวิวสวยๆก็คืออยู่ทางนี้นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าเราจะกางตรงไหนดีแต่ผมว่าผมคงกางบนนี้นี่แหละอยู่บนสุดนะครับมันไม่มีร่มไม้อะไรเลยก็เป็นตามสไตล์ลานวิวเขานะครับเขาหัวโล้นอ่ะก็ไม่มีวิวอะไรให้ดูนะครับหมายถึงว่าไม่ใช่วิวไม่มีร่มไม้นะครับไม่มีร่มไม้เลยผมเห็นเขามีแบบสระว่ายน้ำหรืออะไรด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวลองหาดูนะครับว่าสระว่ายน้ำมันอยู่ตรงไหนแต่ว่าตรงเนี้ยดูโอเคเพราะว่ามีห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะครับไม่ไกลเลยผมว่าเป็นจุดที่ดีเหมาะเหม่งงงอยู่เหมือนกันทำไมไม่มีใครกลางเดี๋ยวลองเดินลงไปดูข้างล่างนิดนึงว่าทำไมทุกคนไม่ได้ขึ้นมากลางบนนี้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันตรงทางด้านนู้นก็มีห้องน้ำนะครับคือเขากำลังปรับพื้นที่กันแบบเต็มที่มากอ่ะมีลานที่แบบยังไม่ได้ลงหญ้ามีอะไรก็มีนะครับแล้วก็เหมือนไกลๆตรงนู้นก็เหมือนมีคนจอดรถอยู่ข้างๆได้เลยตรงนั้นเขาอาจจะอนุญาตให้จอดก็ได้แต่ผมว่าไอ้วิวตรงเนี้ยโอเคมากๆผมกำลังงงอยู่ว่าเนี่ยๆๆดูครับโอ้ยลื่นคือผมกำลังแค่งงอยู่ว่าแล้วสระว่ายน้ำที่ผมเห็นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนโอ้ยเดี๋ยวต้องถอยกลับลงไปเพราะตรงนี้กลายเป็นทางเดินละก็คือเดี๋ยวเนี่ยผมมาจากทางนี้ใช่ไหมครับรถผมจอดอยู่บนนู้นแต่ว่าตรงเนี้ยกลายเป็นบันไดละเพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวต้องถอยหลังกลับลงไปส่วนตรงที่เป็นสระว่ายน้ำที่ผมเห็นในรูปอยู่ไหนไม่เห็นมีเลยงงแต่ว่าลานเขาพื้นที่เยอะครับอาจจะต้องดูรอบๆก่อนว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมเดินกลับขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็เอาของลงเราจะได้เลื่อนรถลงดีกว่าจะได้ไม่เกะกะเพื่อนๆคนอื่นนะครับที่แบบว่ากำลังเก็บเต็นท์หรือว่ากำลังจะมากางแต่ดูสิมันเจ๋งดีนะผมว่าเดี๋ยวจะเห็นภาพชัดๆเนี่ยตอนที่ผมบินโดรนนะครับจะเห็นเลยว่าโอเคลานนี้แบบเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะก็ประมาณนี้ครับThank you.
กลัวมันจมน้ำมีน้ำแข็งใส่ถุงนึงก็โอเคครับกางเต็นท์กางทาร์ปเรียบร้อยแล้วเนาะทาร์ปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับดีมีประโยชน์ผมชอบมากเลยดูสิจะบอกว่าคือมันกันร่มได้ดีมากเลยนะเนี่ยข้างใต้นี่คือร่มมากเลยมาเรามารีวิวลานกันครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อเช้านะครับคือลานเนี่ยเขามีหลายระดับแล้วก็มีหลายชื่อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราลงไปดูห้องน้ำกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวเอาเรื่องสำคัญก่อนก็คือห้องน้ำเดี๋ยวลงห้องน้ำแล้วก็ผมพาไปดูสระว่ายน้ำนะครับนี่ใกล้มากเลยนะห้องน้ำเนี่ยเนี่ยนะครับเดินลงตรงนี้ไปก็ถึงห้องน้ำเลยก็คือตรงที่ผมกางเนี่ยนี่อยู่นี่นะครับแล้วก็แค่เดินลงมานิดเดียวเองนะครับก็มาถึงห้องน้ำแล้วลานนี้แบบยังกำลังปรับปรุงอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นลานเนี่ยค่อนข้างใหม่ลงมาถึงก็จะเจอที่ล้างจานนะครับไม่มีลมร้อนมากแน่นอนนะครับตรงนี้ผมเดาว่านี่มีห้องน้ำหญิงอยู่ด้านนู้นนะครับนี่ห้องน้ำหญิงแล้วก็มีห้องน้ำชายนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันก่อนห้องน้ำใหญ่ดีนะครับนี่ใหญ่เริ่มเทิมนะครับสะอาดสะอ้านน้ำโอ้โหแรงระเบิดระเบ้อเลยแรงมากโอ้โหโอ้โหเนี่ยปั๊มกำลังทำงานครับโอเคดีสะอาดมากๆใหญ่นะครับมี2ห้องนะครับก็คือตามนี้เลยนะครับมีซิงค์แล้วก็มีโถปัสสาวะอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูสระว่ายน้ำกันสระว่ายน้ำอยู่ตรงนู้นนะครับเราก็เดินไปจะว่าไกลก็ไม่ไกลนะครับคือจะบอกว่าลานเนี้ยถ้าเห็นนะครับอันเนี้ยก็คือจะเป็นเหมือนแบบมีถนนขึ้นมาอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็มีถนนลงมาอย่างงี้ใช่ไหมเราก็จะคิดว่ามันอ้อมอย่างงี้ได้นะเปล่าขึ้นไปด้านนี้นะครับตันขึ้นไปด้านนี้ก็ตันเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นไปก็คือต้องถอยลงมานะครับทางขึ้นแค่เห็นก็เหนื่อยแล้วนะครับชันมากแต่เป็นแบบว่าเสาว่ายน้ำลอยฟ้าเลยนะเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะเพิ่งมาแป๊บเดียวถึงเลยนี่ถึงแล้วนี่สระโอ้มันเป็นแบบนี้เลยโอ้นี่เป็นเสาว่ายน้ำลอยฟ้านะครับโหเจ๋งว่ะเจ๋งไหนเดี๋ยวดูพอเราดูวิวย้อนกลับไปทางนี้นะครับเดี๋ยวหาวิวเจ๋งๆให้ดูก่อนนี่โอ้โหสวยมากๆสวยมากๆนี่เห็นเต็นท์ผมด้วยอยู่ตรงนู้นเลยโอ้เจ๋งมากเลยอ่ะโอ้เฮ้ยลึกเหมือนกันนะเนี่ยดูลึกนะเนี่ยผมยังไม่ได้ลงนะแต่ผมว่ามันมีแบบมีลึกมีตื้นนะตรงเนี้ยโหสุดที่ลึกนี่ดูลึกเลยแหละผมว่ามิดหัวผู้ใหญ่อะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็มีถ้าจะมาเล่นกับเด็กๆต้องระวังหน่อยนะครับต้องดูโซนดีๆก็เนี่ยทั้งลานก็ประมาณนี้นะครับดูจากตรงเนี้ยก็จะเห็นชัดก็คือตอนขับขึ้นมาค่อนข้างชันเลยนะครับเหมือนคือเขาทำแบบเป็นยอดเขาอะแต่ผมเห็นรถเก่งก็ขึ้นมาได้หมดเลยนะขึ้นมาทางนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวขึ้นมาแล้วก็จะมาทางนี้แล้วก็จะมาเจอเนี่ยแล้วก็ขับลงไปทางนี้ก็ได้นะครับก็จะมีลานอยู่ด้านล่างด้วยถนนของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบว่าขับไปก็กลายเป็นตันขับไปก็กลายเป็นตันนะครับก็อาจจะป
แปลกๆหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วก็หนึ่งในข้อดีของร้านนี้เลยนะที่ผมเจอเขามีลังน้ำแข็งวางอยู่หลายจุดเลยเฮ้ยผมเห็นเขาวางอยู่แบบค่อนข้างหลายจุดนะครับไม่ใช่แบบว่ามีนิดๆหน่อยๆมีหลายจุดเลยแล้วก็น้ำแข็งถุงละ10บาทก็ให้เยอะนะ10บาทโอเคราคามาตรฐานนะสำหรับผมโอเคมากแล้วก็เนี่ยมีจุดที่ทิ้งขยะมีอะไรแต่ผมยังไม่เห็นหมาบนนี้นะผมว่ามันจะเป็นภูเขาก็เลยยังไม่ค่อยมีหมามั้งพูดถึงหมาจรจัดนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก็ได้ว่าเขาให้ใหญ่ขนาดไหนนะนี่ครับโอ้นี่อย่างนี้ตักเองแล้วเขาก็มีถุงให้นะครับเป็นถุงขนาด8x16แล้วก็เอาเงินใส่กล่องนะครับหรือว่าจะจ่ายเป็น QR code ก็ได้นี่แบบนี้น่ารักโอเคค่ากลางก็ไม่แพงนะครับคนละ200มั้งผมจำไม่ผิดเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ข้างล่างแต่วิวเนี่ยคือแบบอลังการอ่ะสวยสวยมากสวยจริงๆเฮ้ยเป็นอีกหนึ่งลานที่แบบลานปากช่องที่เจ๋งมากเหมาะแนะนำให้มาแต่กลางวันนี่ถ้าไม่ใช่ฤดูนี้คือวันนี้อากาศยังเย็นอยู่นะครับอันนี้ยังเป็นปลายเดือนมกราคมไม่งั้นเนี่ยโหผมว่าน่าจะร้อนมากเลยเนี่ยดูเรากางเต็นท์เนาะนี่เป็นเต็นท์กับวิวสวยสวยก็ประมาณนี้ครับผม
แต่สีดำฟ้ามันจะมันจะเป็นอะไรเพราะอ้อมอ่ะซื้ออย่างนั้นตลอดเลยเก้าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าของเด็กอ่ะอ้อมจะซื้อเอ็กเซียเอ็กเซียราคาแบบคูณ3คูณ4อ่ะ400ป่ะเออไม่บาทแล้วลมดีอ่ะถ้าไม่มีกลฮะทำไมสูงขึ้นได้เพราะว่าสีมันไม่ดูเป็นพระจันทร์ไงแล้วกสวัสดีเช้าวันที่2การเดินทางนะครับก็มาสรุปรันนะครับสำหรับร้านนี้นะครับวัฒนาแคมปิ้งหรือว่าไร่วัฒนานะครับจ๋าวิ่งผ่านป้าป้ารีวิวโทษทีครับนอกเรื่องก็ร้านนี้นะครับเป็นร้านที่วิวดีมากๆช่วงที่ผมมาเนี่ยคืออากาศดีมากเลยนะครับคือชิลอากาศเย็นเมื่อคืนเนี่ย20นิดๆนะครับตอนเช้านี่ก็น่าจะประมาณ21 22แถวๆนี้นะครับเราดูจากในมือถือนะครับเท่าที่ดูเนี่ยร้านนี้ก็คือร้านที่มันเป็นเขาอ่ะแล้วเขาก็มาตัดกลายเป็นหลายๆเนินนะครับคือกำลังทำอยู่นี่ยังทำไม่เสร็จนะครับยังขยายสวยเดี๋ยวเสร็จเนี่ยผมว่าสวยกว่านี้อีกนะครับมันจะเขียวกว่านี้คือเจ๋งมากๆนะครับวิวก็อย่างที่เห็นเลยนะครับวิวดีมากโอ้ยวิวสวยจริงมองในกล้องอาจจะไม่รู้สึกนะครับด้านหลังผมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบมันจะเป็นเขามันก็เป็นเนินขึ้นมาแล้วก็มันมีถนนแล้วก็ออกไปก็เป็นเขาด้านหลังก็เป็นเขาหมดเลยเฮ้ยสวยมากมีสระว่ายน้ำด้วยสระว่ายน้ำเนี่ยคือเขาจะเป็นเหมือนแบบเป็นภูเขาลดหลั่นไงนะครับสระว่ายน้ำเนี่ยอยู่บนยอดที่สูงที่สุดน้ำใสสวยตามรูปเลยนะครับโชคดีมากผมมาเนี่ยผมก็แปลกใจเหมือนกันมาถึงเนี่ยลานที่สำหรับกางเต็นท์แล้วกันนะอันบนสุดเนี่ยไม่มีคนกลางนะครับแต่เอาจริงๆจะอยู่บนสุดหรือข้างๆตรงนี้นะครับผมว่าแทบไม่ต่างกันเลยก็คือวิวอ่ะสวยแทบไม่ต่างอ่ะแทบไม่ต่างนะครับร่มไม้ก็ไม่ค่อยมีทาร์ปนี่เป็นเรื่องจำเป็นนะครับก็อาจจะอีกหน่อยก็คงต้นไม้ก็คงใหญ่ขึ้นแหละผมว่าดีมีน้ำแข็งให้ตักนะครับแล้วก็จ่ายเงินหรือจะสแกนก็ได้10บาทถุงเบอร์เอิกเลยคุณอันนี้โอเคมากๆนะครับห้องน้ำเหมือนแรงนะครับตอนที่ผมไปลองเพราะไม่มีใครเปิดเลยพอไปอาบจริงๆเนี่ยคนอาบเต็ม4ห้องเนี่ยก็เหี่ยวนะครับก็เหี่ยวก็คือปั๊มแรงไม่พอให้สำหรับทุกคนใช้งานนะครับนะเด็กๆวันนี้ตื่นมาวิ่งกันอุตลุดนะครับข้อเสียสำหรับผมณปัจจุบันก็คือห้องน้ำน้อยไปนะครับเขามีห้องน้ำสองจุดเท่าที่เห็นนะครับจุดที่ใกล้ผมก็มีห้องน้ำหญิง2ห้องน้ำชาย2แต่ปริมาณคนที่มาเนี่ยเยอะกว่านั้นอย่างน้อยเนี่ยผมว่าควรจะมีด้านนี้สักผู้ชาย4ผู้หญิง4แล้วก็ด้านล่างด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมอย่างที่บอกเขากำลังทำเขากำลังขยาย
ผมว่าเดี๋ยวเขาก็ผมเห็นเขายังสร้างนู่นสร้างนี่เพิ่มอยู่เลยนะครับก็คือเรามาเร็วเองนั่นเองแอมอะไรอีกล่ะไม่ชู้ชู้ชู้พอดีนะวันนี้เด็กกวนมากดูทำไมมีอะไรกันทางขึ้นที่นี่นะครับจะเป็นถนนลูกรังนะครับเป็นฝุ่นแล้วก็ชันมากในบางส่วนรถธรรมดามาได้ไหมต้องเป็นรถยกสูงไหมผมมองเท่าที่ผมเห็นด้วยสายตาตอนนี้เลยนะ Vios จอดอยู่ Jazz จอดอยู่นะครับเอาเฉพาะ2คันเล็กๆนี้แล้วกัน2คันนี้ขึ้นมาได้มาได้ทุกคันผมบอกยกเว้นคุณเป็นรถโหลดเตี้ยลากดินอันนี้ก็แล้วแต่คนละแต่ว่าขึ้นมาได้ทุกคันครับขับอาจจะดูเหมือนเอ้ยขึ้นได้หรือไม่ได้นะครับแต่จริงๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็เขาขึ้นมาได้พวกคุณก็ขึ้นมาได้นะครับถนนขับขึ้นมาเอาของลงได้แล้วก็ขับถอยลงไปต้องระวังนิดนึงนะครับถนนหลายสายของที่นี่มันจะเป็นเหมือนแบบขับขึ้นมาแล้วลงไปต่อได้ที่จริงไม่ได้ขึ้นมาแล้วตันต้องถอยลงนะครับก็เฮาให้ชัวร์ลองดูจากคลิปโดนผมก็ได้ก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเพื่อนๆที่มองหาจุดกลางเต็นท์ที่ดีแน่นอนสำหรับผมดีที่สุดก็คือจุดที่ผมอยู่นะครับโชคดีมากก็คือบนสุดแต่ถัดลงไปก็ไม่ใช่ไม่ดีนะครับสวยใครมีคำถามดรอปไว้ในคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวผมรีบเข้ามาตอบให้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ